ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราตอนนี้มีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่สายพันธุ์อู่ฮั่นนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สายพันธุ์อังกฤษนะคะบราซิลค่ะและอีก2สายพันธุ์ที่หลายคนกังวลมากๆตอนนี้คือแอฟริกาใต้และสายพันธุ์อินเดียเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะโดยเฉพาะ2สายพันธุ์หลังนะคะสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ณตอนนี้สามารถที่จะครอบคลุม2สายพันธุ์นี้ได้หรือไม่และ2สายพันธุ์นี้แตกต่างและน่ากลัวขนาดไหนกับแขกรับเชิญที่ตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะคะขอต้อนรับนายแพทย์เจตศิรธนานนท์ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาสวัสดีค่ะคุณหมอเจตสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฝ้ายสวัสดีครับคุณอ้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณหมอคะเดี๋ยวถามก็ขอถามก่อนเลยว่าปัจจุบันที่มันเข้ามาในไทย5สายพันธุ์คุณหมอว่าสายพันธุ์ไหนน่ากลัวที่สุดคะผมว่าสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยที่เราเจอกันมาตลอดในช่วงเว็บ3เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดเพราะเราดูจากตัวเลขของการติดเชื้อในแต่ละวันเราดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันตัวเลขมันสูงมากเมื่อเทียบกับในเว็บที่1กับเว็บที่2นะครับค่ะแล้วแอฟริกากับอินเดียที่เขาบอกว่ามันจะสร้างความรุนแรงให้กับผู้ป่วยมากกว่าเดิม2สายพันธุ์นี้มันน่ากลัวขนาดไหนคะคุณหมอคะคือไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับเพราะว่าประการแรกเนี่ยเราต้องดูไอ้ตัวเลขของการระบาดในประเทศต่างๆที่เราพบเช่นสายพันธุ์อินเดียเราก็เห็นว่าอินเดียมีการระบาดสูงมากมีอัตราการเสียชีวิตเยอะมากนะครับในประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ของอังกฤษนะซึ่งสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขของการฉีดวัคซีน อังกฤษก็ฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนหลักๆก็จะมี2ตัวคือแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์ซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถควบคุมการระบาดได้ค่อนข้างดีตอนนี้อังกฤษเนี่ยก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละวันก็ประมาณ 2,000 แล้วก็เสียชีวิตก็เป็นตัวเลขที่ไม่เกิน2หลักอยู่ในหลักเดียวตลอดนะครับแอฟริกาใต้ก็อาจจะดูตัวเลขที่การระบาดแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเลขที่ผิดแผกไปจากประเทศอื่นเขามากเพียงใดครับค่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้วัคซีนที่มีอยู่ในเมืองไทยอย่าง2ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือซินิแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยค่ะคุณหมอคิดว่า2ตัวนี้สามารถที่จะจัดการกับเชื้อต่างๆทั้งสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือว่าสายพันธุ์อินเดียหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษได้ไหมคะก็คิดว่ามันยังได้ผลอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่บอกได้ชัดเจนว่าประสิทธิภาพมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าโดยหลักการของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือจากงานวิชาการขององค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็บอกว่ามันสร้างภูมิต้านทานนะครับชนิดที่เรียกว่ากว้างในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับไม่ควรจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเขาก็สูญหรือหายไปโดยสิ้นเชิงคือมันยังได้ประสิทธิภาพอยู่บ้างถ้าหากว่าชนิดที่เลวร้ายแต่ว่ามันก็ยังได้ประสิทธิภาพอยู่อาจจะมีการลดลงบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่เขาเชื่อกันซึ่งยังไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนว่าทำให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตมากขึ้นเนี่ยผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่าเยอะเลยครับค่ะหมอกำลังจะหมายความว่าถ้าคนที่มีการฉีดวัคซีนแล้วอาการอาจจะไม่หนักมากถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะติดเชื้อมาจากสายพันธุ์ใดก็ตามใช่ครับถูกครับเพราะว่าไอ้วัคซีนในตอนหลังๆเนี่ยเขาก็ฉีดเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการเสียชีวิตครับคุณหมอคะในระลอกแรกและระลอกที่2คนที่ติดโควิด-19อาการเบื้องต้นของเขาก็คือมีไข้สูงมีถ่ายท้องบ้างเล็กน้อยมีไอแห้งแล้วพวกสายพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศไทยมันทำให้อาการเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือว่ามีอาการเพิ่มเติมยังไงได้บ้างคะคุณผู้ชมจะได้สังเกตอาการตัวเองด้วยค่ะก็มันจะมีอาการที่คล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับ
เพียงแต่ระยะเวลาที่มันทำให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมันสั้นลงนะครับเช่นการติดเชื้อเนี่ยในสายพันธุ์ใหม่ๆในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันการสมิธคือการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อเนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นก็บางครั้งเนี่ยอาจจะรับเชื้อมาไม่นานก็เชื้อลงปอดก็ทำให้กลายเป็นผู้ป่วยหนักต้องเข้า ICU แล้วก็มีเสียชีวิตตามมาครับค่ะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่คนบอกว่ากังวลเหลือเกินว่าตัวเองเป็นโควิด -19 หรือเปล่าไปตรวจดีกว่าแต่ระหว่างรอการตรวจหลายคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตามปกติค่ะคุณหมอคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะโอ้ตรงนี้อันตรายมากแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับค่ะค่ะเพราะว่าในกรณีถ้าหากว่าเขาไปตรวจเนี่ยก็แสดงว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า PUI อาจจะเป็นมีอาการครับเป็นกลุ่มที่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าไปสัมผัสโรคแล้วก็เกิดความกังวลใจก็ต้องการไปตรวจผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพราะนั้นถ้าหากว่าเขาไปออกไปในพื้นที่สาธารณะไปพบปะผู้คนนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเขามีเชื้ออยู่ในตัวโดยเฉพาะเชื้อในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทางกับทางเทคนิคเขาเรียกว่า variant of concern ครับก็คือสายพันธุ์ที่สร้างความกังวลใจนะครับแรกก็คือ variant of interest คือให้ความสนใจก่อนไอ้ตอนนี้เนี่ยทุกตัวที่ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียแอฟริกาใต้แม้กระทั่งบราซิลนะก็เป็นสายพันธุ์ที่สร้างความกระวนใจทั้งสิ้นพวกนี้อาจจะนะครับก็คืออาจจะมีความรุนแรงมากกว่าไอ้สายพันธุ์เดิมตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นเป็นต้นมาครับค่ะงั้นแปลว่าถ้าคนที่ไปตรวจเชื้อหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอผลควรจะกักตัวเองอยู่ในบ้านถูกต้องไหมฮะครับถูกต้องครับอันนี้แน่นอนเลยฮะเพราะว่าอันนี้เท่ากับที่เขาบอกว่าช่วยชาติฮะก็คือการหยุดการแพร่เชื้อแม้กระทั่งคนเดียวจากเราเนี่ยก็สามารถช่วยชาติได้แล้วนะครับเพราะว่าการระบาดเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ระบาดออกไปในวงกว้างกว้างมากก็ได้ครับคุณหมอคิดว่าตรวจสักกี่ครั้งดีเราถึงจะมั่นใจว่าเราไม่เป็นโควิดแน่ๆล่ะก็ให้การตรวจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีแล้วก็ไปตรวจนะครับเพราะว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยเนื่องจากการตรวจที่เป็นการตรวจมาตรฐานในปัจจุบันก็คือ RT-PCR ท่านคงทราบดีแล้วนะฮะค่ะมันการตรวจที่เรียกว่าใช้ต้นทุนสูงมากก็เรียกหลายพันบาทนะฮะค่ะเพราะนั้นในการตรวจบ่อยๆโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเยอะแต่ถ้าหากว่าเราสัมผัสโรคเรามีความเสี่ยงที่จะมีอาการที่จะรับเชื้ออันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นถามว่าตรวจทีแค่ไหนก็ในระยะกักตัวเราก็ประมาณ14วันอันนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วนะครับใน14วันเนี่ยก็เริ่มตรวจหาเชื้อก็วันที่5นะครับอีกครั้งนึงก็ประมาณวันที่10หรือวันที่14ซึ่งก็คิดว่าในจำนวน2หรือ3ครั้งนี้ก็น่าจะพอสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากถึงประชาชนนะคะว่าหลายคนเชื่อว่ายังมีความกังวลในการที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วกังวลถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สักหน่อยค่ะคือวัคซีนยังไม่มานะครับไอ้การฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะลดความสูญเสียโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยง7 โรคนะครับเพราะนั้นการที่จะควบคุมโรคมันก็ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของประชากรทั้งหมดซึ่งมันคงอีกใช้เวลาอีกนานหลายเดือนนะครับในระหว่างนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุด ในการควบคุมโรคนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมก็คือการไม่ออกไปไหนอยู่บ้านนะครับ ที่เขาบอกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านครับไม่ออกไปไหนโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็สามารถที่จะช่วยหยุดการระบาดของเชื้อได้นะครับซึ่งการที่เราไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยมันลดการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นเพราะในระยะนี้เนี่ยการระบาดการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในอัตราที่ยังอยู่ใน
ัตราที่สูงมากอยู่ครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะนายแพทย์เจตศิรธารานนท์ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับค่ะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นั้นมีความน่ากลัวเท่าๆกันโดยเฉพาะอังกฤษเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างสูงก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนเว้นระยะห่างค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆปฏิบัติตัวแบบนี้จะทำให้คุณห่างไกลจากโควิด-19 ค่ะ